ผมไม่มั่นใจนะว่าคนที่ดู Avatar Shop หรือว่าซื้อไอเทมไปหลายครั้งเนี่ยครับเคยสังเกตบ้างไหมนะครับว่าไอเทมส่วนใหญ่ครับภายในเกม Roblox เนี่ยเวลามันโชว์หน้าไอเทมนะครับมันจะเป็นโชว์หน้าครับที่โชว์โมเดลไอเทมแล้วก็เป็นภาพครับ 2D นะครับถ้ากดดูไอเทมเนี่ยครับสามารถโชว์ครับในแบบ 3D ได้ซึ่งไอหน้าไอเทมเหล่านี้มันก็เฉยๆเนาะเห็นทุกวันนะครับในเกม Roblox หลายคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าผมไปเจอภาพไอเทมหนึ่งมาครับที่พอผมเจอปุ๊บผมมีคำถามเยอะมากในหัวว่าคนทำเนี่ยไม่ทำได้ยังไงกับภาพนี้ครับนี่คือภาพไอเทมครับที่ขายนะครับใน Avatar Shop จริงๆนะครับไม่ใช่เกมพาสไม่ใช่โมเดลแต่ว่านี่คือภาพไอเทมที่เขาขายจริงๆครับและสามารถซื้อใส่ได้จริงๆครับภายในเกม Roblox ซึ่งไอภาพเหล่านี้มันมาจากไหนและคนสร้างเนี่ยครับเขาสร้างได้ยังไงนะครับในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับกับเรื่องนี้กันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ใครชื่นชอบช่องแบบฟอร์มกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครกดติดตามเนี่ยครับผมขอให้คุณนะครับมีโรบัคซื้อไอเทมสุดเจ๋งเหล่านี้นะครับนะซึ่งเรื่องวันนี้ครับมันมาจาก Twitter นะครับของตัว Channel Shizumiya นะครับที่เน้นครับพูดถึงตัวของไอเทมมาใหม่ไอเทมแจกฟรีแต่ว่าวันนี้ครับเขาทะลึ่งครับมาโพสต์เรื่องนึงที่ผมแล้วก็อ้าปากค้างนะครับกับภาพนี้ครับนี่คือภาพไอเทมนะครับที่เขาขายครับบน Avatar Shop แล้วก็เป็นภาพครับที่มันเหมือนเป็นการโฆษณาครับมากกว่าการขายไอเทมทั่วไปเพราะมันมีภาพที่โชว์ชื่อกลุ่มครับชื่อไอเทมรูปแบบไอเทมลักษณะไอเทมเป็นภาพโฆษณาครับจริงๆนะครับภายในเกม Roblox หนังซ้ำเนี่ยคือเมื่อคุณกดใส่ไอเทมนะครับคุณใส่ได้ครับภายในเกมครับโดยที่ไอ้หน้าเนี่ยไม่ขึ้นโชว์ขวางหน้าขวางตาครับบนตัวไอเทมคุณโอ้โหจริงมากนะกับฟีเจอร์ตัวนี้ซึ่งพอผมไปดูปุ๊บเนี่ยผมก็สงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าวะที่ไอเทมแบบนี้นะมันจะโชว์พวกโฆษณาได้ซึ่งผมก็ไปเซิร์ชในกลุ่มครับของ Vaga UGC นะครับกลุ่มนี้แล้วก็เจอเนี่ยครับทั้งหมดนี้ครับเป็นผมครับอยากโศกนะครับที่มีการโปรโมทครับของกลุ่ม Vaga โอ้โหคือเขาเพิ่งทำเนาะเพิ่งทำไอเทมนี้มานะครับเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเพิ่งทำมาไหนเอาไม่บอกนี่หว่าเนี่ยครับถ้ากดดูที่ไอเทมนะครับ 2D นะครับมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณกด 3D ครับนี่มันจะอยู่ในหัวแบบนี้ครับโหคือไอที่คุณเห็นเมื่อกี้นะมันเป็นแค่ภาพบางๆเลยที่ใส่อยู่ในตัวไอเทมแต่ว่ามันไม่เกะกะไอเทมนะครับเนี่ยใส่ได้พอดีเป๊ะกับหัวนะครับหรือว่าผมอันนี้ครับนี่ผมอยากโศกใหญ่นี้ Black Fluffy เนี่ยครับคือในผมเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นภาพ 2D อยู่นะครับเป็นภาพกระดาษอยู่แปะอยู่ในผมนะครับซึ่งอยู่หลังผมโอ้โหคือหาไม่เจอเว้ยเพราะมันเล็กมากนะครับพอใส่ผมไปปุ๊บเนี่ยคือมันก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยลองใส่ดูเนี่ยมันก็ไม่เห็นภาพที่เขาโชว์ขายเว้ยเพราะว่าผมครับมันบังหมดซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ไอผมแบบนี้นะครับที่เขาทำกันเพราะว่ามันก็มีนี่ครับของ Aswing นะครับที่เป็นสร้อยคอครับแล้วมีภาพโปรโมทด้วยดูภาพซะก่อน คือภาพเขาสวยมากนะเว้ยผมชอบมากนะครับกับภาพนี้มันเป็นภาพที่เห็นว่าเฮ้ยมันคือสร้อยคอนะไม่ใช่สร้อยคอมือไม่ใช่สร้อยข้อเท้านะครับไหนดูสิเสียงพัวกันนะอันนี้ครับถ้ากดมา 2D จะแปลกๆหน่อยนะถ้ากด 3D ปุ๊บจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือเป็นสร้อยคอนะครับแล้วมันมีภาพข้างหลังเนี่ยครับเนี่ยคือมันทับกับตัวคอนไว้เลยนะมันจะไม่เห็นไอ้ภาพนี้เลยนะลองใส่ดูก่อนนี่ใส่มาแล้วนะครับไม่เห็นด้วย ผมว่าตัวคอนผมไม่ฟิกพอดีกับไอเทมว่ะนะครับไอเทมมันน่าจะอ๋อเล็กไปอันนี้น่าจะสำหรับตัว 2D เนาะไม่ 2D เนี่ย 3.0 นะครับผมใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้าใส่ไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอตัวแผ่นเนี่ยมันจะระนาบนะครับกับตัวคอนคุณนะครับจนไม่เห็นเลยนะว่ามันมีแผ่นซ่อนอยู่นะครับภายในตัวของไอเทมแล้วมันเป็นภาพโฆษณาครับที่เขาใส่มาได้คือถ้าหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันทำไงวะพี่คือเขาเนี่ยปรับมุมกล้องของการโชว์ไอเทมได้ครับแล้วปรับครับให้มันเป็นแนวตั้ง
เป็นแนวตั้งกับกระดานาบกับพื้นอ่ะเออเนี่ยกระดานาบแบบเนี้ยแล้วคุณจะเห็นเป็นภาพโฆษณาแบบนี้ครับอันนี้เขาปรับเป็นแนวนอนนะครับเนื่องจากว่า 1.0 เนี่ยคือมันจะไม่เห็นข้างล่างนะครับถ้าคุณจะเห็นภาพเนี้ยคุณต้องก้มดูถึงจะเห็นภาพมีเว้ยถ้าคุณใส่แพ็กเกจที่มันเลยกับไอ้แผ่นเนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่ครับไม่น่าจะมีใครที่ใส่ไอเทมไม่ตรงกับแพ็กเกจเนาะเนี่ยครับคุณจะไม่เจอภาพโฆษณานี้เลยนะครับเนี่ยผมใส่อยู่นะครับจะไม่เห็นเลยเห็นแต่สร้อยเออคือแบบเป็นความคิดที่ฉลาดมากเว้ยผมเคารพคนทำไอเทมบางคนนะครับใน UGC เพราะว่าบางคนเนี่ยสมอง108 IQ คิดได้ทุกอย่าง180เลยอะนะครับในการสร้างไอเทมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่เชื่อว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เนี้ยคุณอาจจะเจอนะครับไอหน้าไอเทมแบบเนี้ยครับทั่ว Roblox นะครับภายในเกม Roblox นะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นสีสันดีนะครับมันไม่ได้แย่นะครับเว้นแต่ว่าจะมีคนเอาภาพโป๊มาใส่อะผมกลัวแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการมาร์เก็ตติ้งที่ฉลาดมากครับของคนทำนะครับ2คนนี้นะครับทั้งวาร่าก็แอสวิงนะครับหวังว่าจะเจอคนทำไอเทมเพิ่มเติมนะที่ทำแบบนี้นะครับในเกม Roblox นะสำหรับคลิปวันนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม